ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดอาจารย์ได้ไปร่วมงานครบรอบ88ปี8เดือน8วันของงานท่านพลตรีจำลองศรีเมืองหรือว่าคุณลุงจำลองศรีเมืองของเรานะก็ได้ไปร่วมงานนะของท่านโดยลักษณะเด่นของคุณลุงจำลองก็คือท่านมีลักษณะการเป็นอยู่ที่ประหยัดเรียบง่ายนะเป็นคนที่กล้าหาญนะซื่อสัตย์เสียสละนะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยอย่างกล้าหาญซื่อสัตย์เสียสละนี่คือนะบุคลิกเด่นหรือว่าคุณสมบัติเด่นนะของนะคุณลุงจำลองศรีเมืองนะก็ได้ไปขอบคุณท่านได้ไปขอบคุณได้ไปให้กำลังใจนะทั้งไปขอบคุณในคุณงามความดีของท่านที่ได้ทำกับได้ช่วยเหลือสังคมประเทศชาติแล้วก็ได้ไปให้กำลังใจท่านวันนี้หลายท่านก็ไปร่วมไปรวมกันที่ปฐมโศกนะในวันนี้ไปขอบคุณไปเคารพไปขอบคุณไปเป็นกำลังใจนะให้กับคุณลุงจำลองศรีเมืองนะอาจารย์ก็ประทับใจท่านนะไม่คิดว่าท่านจะจำอาจารย์ได้นะไม่คิดว่าจะจำได้นะเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วก็จำท่านนั้นท่านนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะพอไปพบท่านท่านก็บอกอ้าวหมอเขียวมาแล้วท่านก็ว่างั้นนะมาพบมาเจอกันนะก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยท่านก็จำเราได้หนึ่งคนแต่ที่แน่ๆเราจำท่านได้แน่ๆแหละจำความดีของท่านใช่ไหมครับท่านจะจำเราได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องจำความดีของคนที่ทำความดีได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจำนะแล้วก็นะล้อมรวมเข้ามาในจิตวิญญาณของเรานะน้อมนำนะความดีเข้ามาในจิตวิญญาณของเราความดีของทุกๆชีวิตนั่นแหละนะครับท่านใดที่เป็นคนดีทุกๆชีวิตเราน้อมนำความดีนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆรวมทั้งคุณลุงจำลองศรีเมืองหรือคนดีท่านอื่นๆสิ่งที่เราควรจะต้องจดจำก็คือจดจำความดีของท่านเหล่านั้นและน้อมนำเข้ามาในจิตใจของเราแล้วเราก็ภาคเพียรปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันก็จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดนะครับ